เราถูกมัดด้วยอำนาจของประชาชนที่ผมพูดหลายครั้งนะครับแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้เน้นนะครับแม้เราอยากออกไปซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยนะที่ออกไปแต่ว่ามันไม่ชอบทำเราถูกพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันมันเสมือนพ่อแม่เรานะครับเราเป็นลูกเนี่ยเขาจับกลุ่มถุงชนให้มาแต่งงานกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตจำนงของพี่น้องประชาชน25ล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณคะคือณขณะนี้ความคืบหน้าในการหารือเรื่องข้อตกลงประธานสภาของพรรคเพื่อไทยก็ไปถึงแล้วจากที่เมื่อวานนี้ก้าวไกลก็แจ้งเรื่องไปเพื่อไทยไปหารืออะไรยังไงกันต่อถามความคืบหน้าการหารือเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเอาบรรทัดสุดท้ายก่อนนะก็คือทางก้าวไกลก็นั่งแล้วใช่ไหมครับรัฐหารือเป็นทางการนะครับวันที่2วันที่2กรกฎาคมเป็นวันที่ได้รับนัดหมายแล้วก็เห็นชัดเจนว่าไม่เลื่อนอีกแล้วใช่ไหมครับพร้อมกับการที่จะมีการประชุมระดับหัวหน้าพรรคนะครับ8พรรคในช่วงเวลาต่อไปช่วงเช้าก็เป็นนัดระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีความชัดเจนเรื่องที่ประเด็นที่จะไปพูดคุยกันในวันที่2เนี่ยทางเพื่อไทยเองนะครับก็เป็นกลไกภายในแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะครับปรึกษาหารือกันที่จะนำข้อเสนอนะครับไปพบปะไปพูดคุยกันทางคณะเจรจาซึ่งเรามั่นใจนะครับว่า2ฝ่ายเนี่ยทีมเจรจาก็อยู่ตรงนี้นะครับทั้ง2ท่านเนี่ยมั่นใจว่าเราจะคุยกันและก็สรุปจบด้วยดีนะครับมั่นใจอยู่ถามพี่อ้วนเพิ่มนิดนึงค่ะสูตรที่ออกมา13บวก1 15บวก1อันนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะหรือยังไงผมก็งงกับข่าวนี้นะครับเราไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยได้พูดในข่าวนี้เลยเรายังยืนยันจุดเริ่มต้นนะครับ14บวก1แล้วก็จะต้องหารือกันส่วนที่บอก14บวก1เนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วว่าก็คือว่าถ้าเกิดประกาศชัดเจนแล้วก็ให้เริ่มต้นโดยยึดหลักการตรงนี้มาเป็นประกอบในการเจรจาเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสูตรที่ตายตัวทีเดียวนะครับอันนี้เราเรียนยืนยันย้ำอีก13บวก1กับ15บวก1นี่เป็นข่าวไม่รู้จักที่ไหนนะครับไม่ยืนยันไม่ทราบทั้งสิ้นเพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยเสนอสูตรนี้พรรคเพื่อไทยยังยืนยันที่14บวกประธานสภาก็ตอนนี้ยังเป็นจุดนี้ที่ยังไม่ได้คุยกันก็ถือว่าต้องเริ่มต้นจากจุดนี้เพราะเป็นจุดที่เสนอพรรคร่วมเสนอพรรคก้าวไกลไปแบบนั้นแล้วก็ยังไม่เคยได้รับคำตอบที่เป็นทางการชัดเจนเพราะนั้นเราก็คิดว่าต้องเริ่มต้นจากที่ไปคุยและทิ้งทางไว้นะครับส่วนจะเป็นยังไงก็อยู่ที่การเจรจาผมเติมประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งคือเราเองเนี่ยเราเป็นพรรคดับสองนะครับเราเข้าใจตัวเราเองดีเราเป็นพรรคดับสองเพราะนั้นเนี่ยหลักของการเจรจาเนี่ยพรรคดับสองเราเคารพพรรคดับหนึ่งตลอดเวลาข้อสังเกตนะครับสังเกตว่าเวลาเราเสนอเนี่ยเราใช่ว่าเป็นข้อเสนอเพื่อให้พรรคอันดับหนึ่งพิจารณา14บวก1ก็คือข้อเสนอเพื่อให้พรรคอันดับหนึ่งพิจารณานั่นหมายว่าเราครบ10ท่านอยู่ตลอดเวลาเราร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาให้หรือไม่ใช่ไหมครับไม่ไปใช้การยื้อแย่งไม่ใช่เป็นการบีบบังคับเพราะนั้นเนี่ยวงเจรจาเนี่ยแต่ละฝ่ายก็รู้สิทธิ์ของตัวเองดีเราเข้าใจครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพรรคได้ดับหนึ่งก็ควรจะได้รับสิทธิ์เป็นประธานเราก็ถือสิทธินั้นไงเราเลยจริงๆขอเข้ามาว่าขอมาเป็นของอันดับสองได้ไหมเนี่ยนะที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อดุลยภาพในการทำงานนะครับท่านเป็นประมุขฝ่ายบริหารแล้วเราขอเป็นประมุขที่ดีขึ้นนี่คือข้อเสนอนั่นนะครับมันไม่ได้เป็นการยื้อแย่งนะแล้วก็ไม่ได้เป็นการหักหลังที่น้องประชาชนเป็นประการใดตอนนี้เหมือนเราจะให้ไม่ให้เราเนี่ยเราต้องการคำตอบเป็นหลักการนั่นเองครับเป็นทางการจริงๆการเสนอ14บวก1เนี่ยนะครับเสนอบนพื้นฐานว่าคะแนนมันได้เรียงกันแล้วก็เราอยากรักษาอารมณ์ความรู้สึกของแฟนคลับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้และทำงานอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดว่าเราเสนอในการพูดคุยกันแต่เรายังไม่ได้รับคำตอบนะครับเวลาที่สิ่งที่ออกมาข้างนอกเนี่ยล้วนเป็นคำตอบที่เป็นรายบุคคลหรือเป็นคำตอบที่ไม่เป็นทางการทั้งสิ้นเรายังอยากได้การพูดคุยที่เป็นทางการพี่หมอครับถ้าเขาไม่ให้ตามที่เราขอไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับการเจรจาที่เรามีหลักพื้นฐานเดียวกันนะครับคือเราเอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะ25ล้านเสียงที่เขาเลือกเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับ151บวก141มันถึงได้292เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดเราใช้ตัวนั้นเป็นตัวตั้งในการเป็นหลักในการเจรจา
และเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราต้องการรัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก่อนมันมีข้อสรุปที่ดีแน่นอนสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่งเขาถ้าเขายืนยันนะครับว่าเขาขอเขาไม่ให้เราเป็นพรรคอันดับสองเราก็ต้องมาพิจารณากันว่าเขาไม่ให้สิทธินั้นกับเรานะเราขอไปแล้วเราไม่ได้รับเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรแต่ยืนยันว่าหลักการเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเรามั่นใจอยู่ตรงนี้นะครับพี่วอนคะอย่างเมื่อวานเนี่ยคือก้าวไกลเขาก็แจ้งเลื่อนการประชุมกับเพื่อไทยไปก่อนแต่ว่าเขาก็ใช้โอกาสวันเดียวกันนั้นเหมือนเปิดตัวเปิดวิสัยทัศน์ของหมออ๋องแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการทำงานในสภาไปเลยอันนี้มันจะเป็นการเสียเปรียบทำให้พรรคเพื่อไทยเสียเปรียบในเรื่องของตัวบุคคลไหมคะก็รับหน้าเราไปแล้ว19ก็ถือว่าอยู่ในดุลพินิจของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าโดยการพูดคุยกันเนี่ยตรงนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เสนอชื่อบุคคลแล้วก็ประวัติหรืออะไรไปเพราะว่าเราอยากเคารพการตัดสินใจที่จะปรึกษาหรือยุ่งกันนะครับเพราะนั้นในแง่เราถือว่าเราก็ยังไม่ได้เสนออะไรเพราะว่าเราถือว่าถ้ายังไม่ชัดเจนเราก็ไม่ควรเสนอเพื่อให้การเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในผู้สนับสนุนสองพรรคการเมืองก็อันนั้นก็เป็นสิทธิที่ก้าวไกลอยากเสนอก็เสนอแต่เราเคารพในการที่จะคุยกันเพราะนั้นเรายังไม่เสนอนะครับแต่ว่าถามว่าเรามีความพร้อมไหมเรามีความพร้อมครับบุคลากรที่พร้อมสำหรับเราในตำแหน่งนี้มีหลายคนทีเดียวที่มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการในสภานะครับมันมีบางสื่อหรือบางมีการเผยแพร่ออกไปว่าของเพื่อไทยเนี่ยเคาะแล้วเป็นชื่อของคุณหมอชนน่านก็ยังนะครับแต่ว่าโดยการคุยเนี่ยเราเคยพูดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าจะให้ดูมันสมดุลแล้วก็ดูมีเหตุมีผลทำให้ฝ่ายกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกดีคือหัวหน้าพรรคทั้งสองพรรคควรจะได้ตำแหน่งที่สมดุลกันเพื่อจะได้ทำงานและประสานกันได้อย่างดีแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่านั่นคือข้อสรุปนะครับอันนี้เป็นข้อที่พิจารณาว่าไอ้การที่จะพิจารณาแบบเนี้ยมันก็ดูเหมาะสมแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมยังไม่อาจจะบอกได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่การเจรจาแล้วก็ต้องอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคที่จะตัดสินใจว่าจะเสนอใครนะครับเพราะว่าในพรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานสภานี่มีมากหลายคนทีเดียวก็ต้องดูว่าใครเหมาะสมที่จะทำหน้าที่นี้ตรงนี้ตรงนี้แต่มั่นใจว่าวันที่2นี้ทุกอย่างจะคุยกันลงตัวการขยับหารือออกไปมันจะมีไหมครับเพราะว่ามันก็มีบางกระแสข่าวเปิดเผยออกมาว่านัดประชุมสภาจากเป็นวันที่4ก็เลื่อนไปอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าการนัดประชุมสภาเลื่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่เราทราบตอนนี้ก็คือ4ภายใน4ถึง6วันแรกแล้วก็ตอนที่เป็นวันที่1นะครับแต่เราก็อย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคท่านพูดนะครับว่าบนพื้นฐานที่เราพยายามเอาเจตจำนงที่น้องประชาชนแล้วก็พยายามจะสร้างรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นให้ได้ผมว่าข้อสรุปที่จะเป็นออกมาต่อพี่น้องประชาชนน่าจะเป็นข้อสรุปที่ดีและการรับกันได้ทุกฝ่ายผมเติมประเด็นเรื่องเสนอชื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจและสับสนคือสิทธิ์ของทางก้าวไกลเนี่ยเขาจะเสนออะไรในฐานะเขาได้คะแนนระดับหนึ่งเขาทำได้โดยชอบนะครับและเราเองเนี่ยฐานะเป็นพรรคร่วมเนี่ยเราก็แถลงการให้สิทธิ์เขาด้วยว่าก้าวไกลจะต้องเป็นแกนนำนะครับในการนำทุกประเด็นที่จะเป็นข้อเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้เราแถลงไปแล้วเราค่อนข้างระมัดระวังมากในการที่จะเสนออะไรลงไปแม้แต่เราเสนอขอตำแหน่งประธานสภาเนี่ยครับไม่ใช่แชบเช่าครัวนะฮะทุกอย่างมาลงที่เพื่อไทยหมดเลยโดยความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเพียงขั้นตอนเราก็เสนอขอไปเท่านั้นเองดังนั้นการเสนอชื่อตำแหน่งประธานสภาของพรรคเพื่อไทยในภาวะการที่เรากำลังขอเสนอขอตำแหน่งโดยที่ยังไม่ได้รับคำตอบเลยนะครับถ้าเราดันเอาชื่อใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปเสนอประกบกับก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยจะถูกประณามมากกว่านี้จะถูกมองว่าเป็นการแข่งทันทีนะครับซึ่งเราบอกว่าเราไม่ได้แข่งนะเราขอนะครับขอกับแข่งในความหมายต่างกันเยอะขอไปตกลงกันก่อนเราขอให้คุณอนุญาตให้เราหรือไม่ไม่ได้ขอตกลงนะครับขอไปเลยว่าคุณจะให้เราหรือเปล่าไม่บอกพูดแบบนี้เนี่ยในลักษณะถ้าเกิดสมมติถ้าเขาไม่ยืนการไม่ให้ยืนเขาเป็นสิทธิ์ของเขาไงครับเขาเป็นพรรคดับหนึ่งอ่ะเราก็จะได้กลับมาพิจารณาว่าเมื่อเขาไม่ให้แล้วเนี่ยเพื่อไทยเราเป็นพรรคดับสองเราจะพิจารณาอย่างไรในการร่วมทำงานกับเขาเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรเราจะทำงานแบบไหนใช่ไหมครับพิจารณาในการทำงานนี่บางคนอาจจะตีความไปว่าอาจจะแต่ไม่ได้เป็นสลับของการไปหาอะไรแล้วไหมคะคุณหมอสามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้เราถูกมัดด้วยอำนาจของประชาชนที่ผมพูดหลายครั้งนะแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้เน้นเลยครับ
แม้เราอยากออกไปซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยนะที่ออกไปแต่ว่ามันไม่ชอบทำเราถูกพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันมันเสมือนพ่อแม่เรานะครับเราเป็นลูกเนี่ยเขาจับคุมถุงชนให้มาแต่งงานกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตจำนงของพี่น้องประชาชน25ล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงตรงนี้ไงครับเราถึงบอกว่าเราเองเนี่ยอยู่บนพื้นฐานคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักในการเจรจาในการพูดคุยและในการนำเสนอทุกเรื่องเพื่อให้สมประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราเองเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับใช่ไหมครับมีหมายความว่าไม่ดีไม่ดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดไปหมดแล้วหมอหมายความว่าการโหวตในสภาเนี่ยควรเหลือชื่อเดียวใช่ไหมในฝั่งก้าวไกลกับเพื่อไทยแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เกิดการที่โหวตคือควรจะเราทำงานในระบบพรรคการเมืองครับเมื่อมีมติชัดเจนว่าออกมาอย่างไรเนี่ยจะมติต้องไปทางนั้นครับที่มติต้องไปทางนั้นเลยจะเป็นการแหวกมติไม่ได้จะตัดปัญหาเรื่องฟรีโหวตไปด้วยเลยไหมคะแน่นอนครับเราป้องกันไม่ให้เกิดฟรีโหวตเราต้องมีข้อตกลงให้ชัดเจนเลยต้องจบด้วยชื่อเดียวไม่ให้เกิดขึ้นข่าววันโหวตว่าอาจจะเลื่อนไปวันที่4มันมีความชัดเจนไหมครับเขาบอกว่าสภาก็บอกว่าเลื่อนจากวันที่4ไปเหรอใช่ครับเพราะว่ามันมีเวลาประกอบเวลาไปได้อีกครับเป็นเรื่องสภาต้องกำหนดยังไม่ได้รับแจ้งยังไม่รับแจ้งตอนนี้เราทราบวันที่4นะแต่ว่าถ้าจะมากกว่านั้นก็เป็นภาระของสภาเพราะว่าไทม์ไลน์จากการคุยมันก็เลื่อนไปด้วยมันไม่เกี่ยวกับไทม์ไลน์การคุยครับอย่างเช่นเรานัดวันที่2เนี่ยเมื่อมันยุติแล้วเนี่ยวันที่3นะครับเราไปทำพิธีเปิดรัฐสภานะครับทำรับพิธีเปิดรัฐสภาวันที่4มันเข้าสู่การโหวตได้ยิ่งเลื่อนช้าไปยิ่งเสียประโยชน์ครับคือเราอยากโหวตวันที่4แต่หากวันที่2ข้อเสนอของก้าวไกลเพื่อไทยคุยกันยังไม่ลงตัวมันจะทำให้การไม่มีท่าครับมันต้องจบครับคาดหวังว่ามันดีนะครับไม่มีท่าครับต้องจบวันที่2ครับเพราะเราจะโหวตวันที่4แล้วอ่ะเพื่อไทยอาจจะจบแต่ก้าวไกลเขาไม่จบนะคะเราเป็นผู้เจรจานะครับเราเป็นผู้เจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องทำให้จบนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้จบไม่ได้มันต้องจบทั้งสองฝ่ายโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ